ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พวกเรากำลังลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันค่ะทีมของเราที่กำลังจัดสวนเราใช้ใจจัดสวนและสวนก็กำลังจัดใจเรานะคะดูพระพักตร์พระริยธารามหาโพธิสัตว์พี่ชมกับบางหวังกำลังนำต้นไม้ที่ประตูนะคะได้ส่งราชรถที่จะทำให้บอนไซที่มีอายุอยู่กับเรามาเป็นหลายสิบปีนะคะบอนไซพวกนี้เนี่ยกำลาบคุณแม่มาแล้วทั้งสิ้นที่จะทำให้คุณแม่ใจเย็นลงนะคะรอได้คอยได้ตอนบวชใหม่ๆตอนอายุ40บวช40ปีนะต้องเรียกว่าอายุ40นะคะใจร้อนจัดการเร็วคุณเสถียรก็บอกว่าคุณเดี๋ยวหาบอนไซมาให้เลี้ยงมันต้องรอได้คอยได้วันนี้พอคุณแม่มามีหุบเขาโพธิสัตว์ก็เอาหัวใจมาด้วยค่ะต้นไม้ที่เห็นเนี่ยค่ะคือต้นไม้ที่ถูกเลี้ยงมาด้วยใจที่รอคอยยกต้นไหนครับชมต้นโพนะครับเอาค่ะสาธุไปกับทีมนะคะเพิ่งจัดกันเดี๋ยวนี้เพิ่งลงรถเอาละเราได้ตอมาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าตุ๊กจะส่งรถโอ้สวยงามยกขึ้นเลยค่ะนี่คือต้นโพที่อยู่ในกระถางเห็นไหมคะไม่ง่ายการจัดสวนก็คือการจัดใจเรานั่นเองใจเราต้องชัดเจนโลจิสติกคือการเดินทางลู่ของชีวิตมันก็มีแทฟฟิกแจมบ้างอะค่ะนะคะวางตึ้งว้าวขอบใจจ้ะขอบใจเรามีหินแล้วนะคะเหลือต้นไม้ก็จะทยอยก็จะดูป่านี่เป็นตัวอย่างสวยงามไหมคะสวยงามสาธุเข้ามาค่ะสาธุมาเลยค่ะเรากำลังจัดสวนต่อหน้าพระพักตร์พระริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็กำลังเดินอยู่บนก้อนหินซึ่งเดี๋ยวแต่ระหว่างก้อนหินเขาก็จะมีบอนไซอย่างเงี้ยค่ะวางบอนไซที่จะวางกับหินที่มีอายุเป็นล้านล้านปีนะคะอยากให้เข้ามาใกล้ๆคุณแม่มองว่าไม่มีอะไรบังเอิญและในทุกความไม่บังเอิญแม้แต่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ 2,000 ปียังกลับมาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งและมาขยายการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์นี้เพื่อที่จะให้พวกเราจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนประโยชน์ตนต้องได้ประโยชน์ผู้อื่นต้องได้นะคะต้นไม้ที่เราเห็นทั้งหมดที่เป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่วางอยู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความร่วมมือในการที่จะขนมาจากเสถียรหนึ่งนะคะอยากให้ดูตรงนี้จังถ้ากล้องมองเข้าไปเราจะเห็นหินย้อยที่เขาจัดสวนตรงนี้มันมีช่วงของวงปีของอายุเนี่ยที่งดงามมากค่ะเราจะไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้ามาตรงนี้แต่เราจะปล่อยน้ำตรงนี้จะปล่อยน้ำแล้วลินไหลตกไปนะคะเป็นเรื่องที่เราวางแผนกันว่าถ้าใครนั่งตรงนี้แล้วมองไปทางพระอาทิตย์ตกลองมองไปทางพระอาทิตย์ตกเห็นอะไรคะเห็นใจของเราที่ไม่ตกไหมในขณะที่พระอาทิตย์ตกมันมีความงามอยู่ภายใต้แสงแดดที่ร้อนคือการพยายามที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้ได้วันนี้คุณแม่เห็นเลยว่ามีเมฆลอยมาแล้วลมก็พัดผ่านไปเราอาจจะทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จในใจของเราทุกวันมองพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบใจที่ไม่ค้างคาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทุกอย่างมันจะดำเนินไปมองไกลๆก็เห็นกลุ่มรถไม้ซึ่งก็จะเป็นคณะแม่ชีอีกละรถต้นปาล์มซึ่งจะต้องมีความชื้นมากพอที่จะทำให้มันมีร่มเงาค่ะเราจัดสวนใหญ่ต้นปาล์มตอนนี้เราต้องมัดใบเอาไว้เพราะว่าถ้าเราคลี่ออกไปแล้วมันจะทนไม่ได้ในการที่จะคลายน้ำและความดำรงอยู่ของชีวิตก็ต้องมัดนั้นบางเรื่องชีวิตมันต้องถูกมัดไว้เพื่อทำให้เราปลอดภัยที่สุดเราต้องปลอดภัยในขณะที่เรากำลังมีลมแรงมากระชากเราแล้วเราก็ต้องถูกล้อมออกมาออกจากความเป็นที่เดิมของเราต้นปาล์มนี้ก็เหมือนกันกำลังสอนธรรมไม่ชี้น้องรดน้ำใหญ่
เพื่อดึงเพราะมีคนบอกเราว่าอันตรายมากการล้อมปามใหญ่ๆ5ปีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการต้องเอาใจไปช่วยลดน้ำส่วนมองไปไกลอีกหน่อยนึงพรุ่งนี้เราจะเปิดตอนเช้าที่นู่นนะคะคำว่าตรัมคุณแม่จะยังไม่ไปตอนนี้เพราะปล่อยให้เขาทำงานกันคืนนี้เริ่มมีพระจันทร์ที่แบบสว่างก็จะทำงานกันตอนคืนนี้นะคะส่วนก้อนหินที่ยกมาวางได้ขนาดนี้ยกแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือต้นไม้พาเดินไปอีกนิดนึงนะคะถ้าใครอยากซนกับคุณแม่ตามมาเลยค่ะเราจะตามมาเพื่อเราได้เห็นความเป็นจริงนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะยากขนาดไหนการจัดการด้วยระบบของการทำที่มีประสบการณ์คุณแม่ว่าประสบการณ์สำคัญอันนี้เมื่อเช้านี้เขาเริ่มทำกันตรงนี้เพื่อให้ก้อนหินตรงนี้มันเป็นที่ที่จะใช้นั่งดูพระอาทิตย์ดูเลยค่ะพวกนี้ค่ะเป็นก้อนหินที่เราจัดไว้เพื่อให้คนนั่งได้เป็นสเต็ปอันนี้น้ำจะไม่ได้ไหลลงมาทางด้านนี้แต่ว่ามันจะเป็นสเต็ปที่มีน้ำตกแล้วก็มองไปที่ตรัมกำลังทำงานกันอยู่เห็นไหมคะเอามาเร็วทุกคนทุกคนหนังมาแล้วอ่ะเฮลโลก่อนสวัสดีค่ะหนังทำอะไรลูกวันนี้ปลูกต้นหญ้าอยู่ค่ะต้นหญ้าเสร็จไหมคะวันนี้ก็ต้องเสร็จค่ะพี่ติงพี่ติงเป็นผู้อาวุโสพี่ติงนั่งข้างล่างพี่ติงทำอะไรเดี๋ยวดูหน้าพี่ติงแล้วเราจะรู้ได้ลูกเขาเรียกอะไรนะคะสัตว์ทูปะค่ะพี่ติงผูกเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะตอนนี้เราแนะนำ mindfulness family ของเราก่อนพี่เบิร์ดเพิ่งโผล่มาพี่เบิร์ดทำอะไรครับจัดสวนสวนจัดใจใจจัดสวนและสวนก็จัดใจนะคะและแน่นอนสาวนิ่งเงียบของเราทำงานคู่กับพี่ติ๋งวันนี้น้องแคร์ทำไรลูกนะคะน้องแคร์ยืนเดี๋ยวก็อวดพี่ติ๋งกับแคร์ไปยืนก่อนแล้วไม่ยืนคู่นี้นี่มาเดี๋ยวเราต้องทำพรุ่งนี้ของเรานะพรุ่งนี้ของเรานะเพราะว่าวันนี้เราจัดสวนดูค่ะสาวไฮโซขยาวหน่อยค่ะอธิบายค่ะเอาเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วดูอุปกรณ์ก่อนเอาลวดแทงเข้าไปในธงแล้วก็ผูกติดกับเชือกทุกปมเลยแล้วภาวนาได้ไหมภาวนาโอมตาเลยอ้าวงั้นจะเรียกว่าสร้างได้ไงเอาใหม่แค่แบบกายอยู่กับจิตอยู่กับงานเท่านั้นลืมโอมตาเลยค่ะเราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวไปสอนหนังก่อนและเดี๋ยววันนี้เขาจะต้องทำงานกลางคืนเนี้ยใช่ค่ะเราจะอยู่ไหมฮะอยู่ค่ะน่าทำไมอยู่ล่ะวันนี้ก็สถูปเป็นที่รักเป็นที่รวมจิตใจค่ะเพราะเวลาที่สถูปล่มแล้วเราร้อนๆเหนื่อยๆเข้าไปหายไหมหายค่ะเนี่ยเรื่องจริงวันนี้ใครว่างอยู่ใกล้ๆเรามาเลยและพรุ่งนี้เดี๋ยวจะส่งเนี่ยค่ะดังเข้าไปเขาจะได้ร่วมสร้างนะที่วันนี้เราแนะนำแล้วเราจะซนไปก่อนโอเคไหมคะมีคนดูไหมคะโอ้โหไปเลยลูกสาวไฮโซมาเดี๋ยวจะให้กระบอกหนึ่งตามยายนี่มันนี่ยายสนมันนี่ลูกไมค์บริการหมูปล่อยกลับบ้านวันนี้หนังมาเป็นของยายมาเป็นของยายพี่ติงคะมานี่เลยค่ะต้องผ่านน้ำตกนี่เลยค่ะแตนๆเหมือนเด็กเลยค่ะอ่ะทิพย์หมายความว่าเธอจะกลับมาขึ้นมาอีกไหมเนี่ย yes นำสนสิพี่ติงคะไม่สนได้ยังไงมันสวยซะขนาดนี้1 2 3อึ๊บมาลูกดันก้นยายนั่นนี่เสร็จแล้วใช่มั้ยคะฮะขอท่าเสร็จแล้วมานี่ๆดูสิพี่ดูหินย้อยก้อนนี้สินี่ก้อนนี้ที่จริงมันวางตำแหน่งถูกป่ะตรงนี้มันสวยมากเลยนะเนี่ยนะสวยมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องเนี่ยดูสิไอ้ความย้อยมันย้อยอย่างเงี้ยเนี่ยต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามานี่ลูกอึบ
เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดแหมพี่เบิร์ดมาเก็บรายละเอียดดีมากเลยพี่เบิร์ดดูนี่สิคะต้นไม้อินเนี่ยค่ะต้นโพเนี่ยค่ะมาได้ยังไงคะเนี่ยด้านนี้กระถางมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอ่ะตากล้องยังไม่มาตากล้องตากล้องเนี่ยเธอว่าต้นโพแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ที่ดูต้นโพเนี่ยคุณยายค่ะ40ปีองค์นั้นหนักกว่ายังตกลงแล้วค่ะตอนที่พายุมาคุณยายจําได้มั้ยคะจําได้ไม่อยู่หรอคือถ้าหนักกว่าพระองค์นั้นถึงจะพระองค์นั้นไม่มีอะไรต้านลมเลยนะคะแต่ว่าพระองค์นั้นเจอนี่ไงเจอสถูปไงอันนี้อยู่ข้างนอกไงเนี่ยเราตั้งดูสิคะเรากำลังดิสคัทกันมาดูค่ะมาอีกหลายต้นนะคะประตูฮะอาจจะอยู่ค่ะหนักนะหนักสินี่นี่หน้าอยู่ทางนี้ถูกนี่มาดูบอนไซต้องดูด้านหน้าเนี่ยโพเนี่ยแล้วมันไม่มีดินนะเขาถึงได้บอกว่าเราต้องมาสิอันนี้เราปราบเซียนเราพวกใจร้อนเนี่ยมาดูต้นนี้มาดูสองสามต้นนี้ก่อนเนี่ยเอามาเนี่ยนี่ลูกเห็นปะเนี่ยมาดูค่ะเนี่ยเห็นไหมคะดูโคนไปสิคะดูโคนไปแต่ละต้นสิคะเนี่ยก็หินพันปีไอ้นี่เป็นร้อยปีอ่ะลูกมาพ่อแต่อันเนี้ยค่ะสวยสุดเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยค่ะคุณแม่พยายามเสี่ยงเอามามากเลยแต่ว่ายังไม่มีตอนนะครับพรุ่งนี้ประตูส่งราชรถสาธุคุณอุเทนจะต้องเข้า6โมงนะคะพี่จุ๋มเนี่ยดูเนี่ยสวยไหมคะอันนี้ถ้าตั้งถ้าตั้งสูงสูงต้นเนี้ยนี่เอาประมาณไซโพมานะไม่กล้าเอาตะโกอะไรมานะแต่ให้เห็นนะไม่เอาต้นเป็นร้านมามาเปิดน้ำอ่ะพ่อเอไปตายแล้วเหตุอะไรเกิดขึ้นอ่ะปล่อยอย่างน้อยก็ต้องพรมชื้นเลยล่ะค่ะตรงเนี้ยค่ะนี่นะคะไม่ใช่พรมเฉพาะล่างนะคะพรมตรงนี้ก่อนนะคะโอเคมาอ่ะพ่อเอมาสิไม่ใช่ยายต้องทำรายการเห็นฟ้าสวยไหมคะว้าว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 สร้างภาพเนี้ยเก่งใช่นี่ค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะไหนๆเราก็อยู่กันมาในชีวิตของการต้นไม้พวกนี้อยู่กับคุณแม่มา40ปีแต่หมายความว่าอายุต้นไม้พวกนี้ไม่ใช่40ปีนะมันมาอยู่แบบขนาดนี้แล้วนะถ้ารถบอนไซอย่างเงี้ยจะถูกดุเพราะว่าเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยจะไปกดให้ดินเนี่ยนะคะมันแน่นบอนไซต้องลดด้วยอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็พรมไปเลยค่ะเป็นชั่วโมงค่ะจะไม่เย็นได้ไงคะพรมไปเลยค่ะอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะได้เท่านั้นค่ะค่ะมีเหตุผลค่ะดูสิคะเนี่ยสวยไหมเนี่ยอันนี้สวยมากนะเนี่ยต้องล้างเลยต้องเป็นชั่วโมงค่ะภาวนาไปค่ะ2ชั่วโมงค่ะนี่ไม่ใช่รดน้ำธรรมดาค่ะมันภาวนานี่คะแม่อันเนี้ยคุณแม่ถึงต้องรับผิดชอบเองอ่ะเนี่ยอยู่ปะอ่ะอยู่ปะอ่ะเอให้ได้ก่อน1ชั่วโมงพรมๆนะลูกเนี่ยต้องพรมตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็มีกระป๋องน้ำไว้ให้คุณแม่ด้วยอันนี้ล้างฝุ่นก่อนอ่ะลูกพรมไปเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปตรวจงานก่อนเราก็2ชั่วโมงค่ะอ่ะกล้องอยู่นี่ค่ะคุณแม่จะต้องภาวนาเช้า2ชั่วโมงกับบอนไซเย็น2ชั่วโมงกับบอนไซ4ชั่วโมงภาวนาหลวงพ่อบอกว่าจำเริญอยู่อย่างเงี้ยให้มันเจริญให้มันเย็นให้มันรู้สึกได้ว่าเรากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคราวนี้เราจะพามาดูค่ะวันนี้ไฮโซของเรานะคะมาเข้ามานี่ค่ะมุดมาสาธิตค่ะสิ่งที่พวกเราทำกันวันนี้นอกจากจะจัดสวนปลูกต้นไม้แทนถึงตรงไหนแล้วคะขอสาวน้อยไปทำท่าลูกไปเรียนด้วยลูกไม่ลูกเนี่ยดูสิคะเนี่ยค่ะธงมนประตูขานี่ตอนนี้ประตูกำลังแบบมาแรงเลยนะคะเนี่ยค่ะเย็บ7ชั่วโมงเสร็จทุกสีบอนไซ
ป้าตุ๊กเอามาให้เสร็จพรุ่งนี้ขนอีกรอบนึงบอนไซก็จะเข้าไปที่หินเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนในช่วงวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่4 5 6มาที่นี่ได้เลยค่ะพร้อมเต็นท์นะคะมุดมาเลยค่ะ1มีคนดูอยู่ใช่มั้ยล่ะมาๆๆตามคุณยายมานี่ก่อนเอาล่ะแหมดูเก๋เชียวนะเบิร์ดเบิร์ดทำไรลูกเข็นครับนี่ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะเข็นอย่างเดียวครับเข็นนำไปก่อนเข็นนำไปก่อนแล้วไงคะก็5 คน 1คือจะจบได้ต้องมี4คนแล้วเหรออ่ะหนูทำไรอ่ะหนังทำไรหนังอ่ะหนังดูหนังฝึกเดี๋ยวต้องเอากระบอกให้หนังอันนึงหนังต้องมีอย่างเงี้ยลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับไปอ่ะสอนก่อนตากล้องไปไหนตากล้องค่ะตากล้องตากล้องอยู่นู้นค่ะพี่เล่าไปเอาขีดเนี่ยนะฮะแล้วเราก็แทงเข้าไปชึก1ชึกเสร็จแล้วก็โอมตะเลตูตะเลตูเรโซฮาโอมตะเลตูตะเลตูเรโซฮาจบพอสิ่งนี้เสร็จปั๊บก็อย่างงี้ก็1ก็2 3อ่ะตัดติพอดีเลยอ่ะพอเสร็จแล้วแค่นี้เดี๋ยวก็จะมีคนผู้ชายเขามาทำให้มันเป็นเรียบร้อยแบบอย่างนี้เราสรุปแล้วเราต้องทำกี่คนอ่ะ4คนถือ1นั่น1อันนี้หนูทำก่อนเดี๋ยวดูนะลูกหนูมาหนังมาลูกมานี่หนังมาถือนี่ก่อนนี่ก็จะมาเส้นนี้ค่ะเส้นไหนคะเส้นนี้ค่ะพี่ติงหนังต้องมาฝั่งนี้มาถนัดกว่าโอ้โหพี่ติงต้องตึงไหมเขาบอกต้องตึงทุกอันเลยนะหนังต้องตึงนะถ้าหนังหย่อนเนี่ยหนังหย่อนจะไม่สวยเข้าใจไหมลูกมุกใช่ไหมคะไม่มุกเรื่องจริงหันหน้ามาดูหลานจะสิมุกอะไรล่ะหนังหย่อนสวยไหมล่ะหนังหน้าหย่อนน่ะโอ้มถ้าเลยว่าอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ต้องตึงไม่ใช่มันเริ่มมันต้องตึงไงลูกต้องแทงใหม่ต้องอย่างนี้กันนะมาถ้าอย่างนี้ปั๊บแทงไปฝั่งนู้นต้องตึงนะลูกไออันนี้ไอตึงหรือหย่อนนะถ้าแทงไปฝั่งนู้นใช่ไหมคะหนึ่งค่ะหนึ่งแล้วก็โอมตาเลตูตาเลตูเรโซฮะสองขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็บิดเลยบิดตามเข็มนาฬิกาเพราะว่าคนที่มาต่อเนี่ยเขาจะต้องขอให้เราตามเข็มนาฬิกาเพราะเขาจะไปอย่างเงี้ยถ้าไปทวนเข็มเขาจะไปแก้เราต้องตามเข็มอ๋อแล้วนี่เราไม่มีเครื่องมือเหรอคะเขาต้องใช้ครีมเลยค่ะต้องหมุนก่อนนะมาแล้วครับเหรอไม่ใช่เขาต้องหมุนก่อนก็บีบนะเขาบอกว่าเขาบีบนี่ครับผมก็ไม่ได้บีบแล้วหมุนใช่ไหมคะใช่ครับพี่เบิร์ดถ้าพี่เบิร์ดบีบอย่างนี้ลวดเขาจะหายไปเลยนะพี่ไม่อีกด้านตามเข็มอ๋อโอเคครับตามเข็มอย่างเงี้ยใช่นี่คือการสร้างสถูปะแบบผู้หญิงที่แบบรู้จักตึงและหย่อนใช่ไหมอ้าวไม่ใช่สรุปแล้วอีสองอันนี้เดี๋ยวชมชายมาดูหน่อยนะนี่รอยต่อระหว่างขาวเขียวเนี่ยนะผู้หญิงก็ทำไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวผู้ชายมาต่ออย่างนี้อ๋อผู้ชายมาตัดใช่ผู้ชายมาทำให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะเห็นได้ยังคะว่าวิธีการสร้างมหาเจดีย์ที่ผ้าเนี่ยไม่ได้ยากเลยและทำอย่างเรียบง่ายรู้จักจังหวะของการทำงานเป็นทีมนี่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมอันเนี้ยเสถียรธรรมสถานทำมาใน10ปีจนกลายเป็นคนที่ยกใจของเราให้อยู่เหนือความคาดหวังแล้วมันจะเป็นเรื่องของการทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานเป็นทีมอ่ะไปต่อไปแคร์อีกหนึ่งคนเดี๋ยวจะไปดูน้ำละอ่ะแคร์จ๋าอ่ะพี่ติ่งดูแคร์มาสีขาวแล้วเขาเย็บอย่างนี้พี่ติ่งต้องมาดูเขาจะต้องเย็บสมมติมันสุดผ้าสีใช่ไหมคะสีเขียวจบแล้วสีแดงสีเหลืองไล่มาเขาก็จะมาเป็นอะไรคะขาวฟ้าเหลืองแดงเขียวก็ไล่ไปอีกก็เหมือนเป็นรอบที่สองนี่วิธีการต่อผ้าเขาก็จะเย็บอย่างเงี้ยทิปเขาเย็บอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นเมื่อกี้เขียวใช่ไหมแต่อีสองอันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวต้องมีคนมาค่ะเขาจะทราบเขาจะมั่นใจค่ะมั่นใจมากเอามาน้องแคร์ทำหนึ่งแคร์ทำเนี่ยค่ะมาก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะน่าเห็นมั้ยแคร์เขาโอมตาเลพี่ติงเราลืมพี่ติงโอม
ปุ่มแต่เลยแล้วนี่เรามัดไว้เหรอฮะคืออันเนี้ยเป็นข้อต่อเดี๋ยวต้องมีคนมามัดผู้ชายเขาก็รู้เขาทำอย่างนี้ไว้เดี๋ยวเขาก็จะมัดถ้าคุณแม่ดูตรงที่เป็นรอยต่อนะคะก็จะมีเหล็กทุกอันมัดไว้ตอนนี้หนูต้องทำให้คนอื่นเลยเอาพวกนี้ราคามาทำอันนี้ไม่ใช่ใช้แรงงานนะคะแต่นี่คือการภาวนานี่คือการภาวนาเมื่อกี้ก็อมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะคราวนี้ไปที่หนังค่ะมาพี่ติ๋งขาเราต้องกำกับหนังลูกหนังทำซะสีขาวแล้วเดี๋ยวเอาแม่มาด้วยไงแม่ก็จะได้ทำเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสากลทุกศาสนาด้วยนะหนังอมตะเลยังตะเลตุเรโซฮะอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะถูกไหมคะถูกที่ลูกถูกนะเก่งมากเก่งมากตึงแล้วลูกตึงว่าจุ๊บจุ๊บมีจุ๊บมีจุ๊บมีจุ๊บอันนี้ได้ไหมแค่จ๋านี่หย่อนได้พอดีไหมหย่อนไปไหมลูกโอเคนะเนี่ยค่ะไม่ยากนะคะวันนี้เราเนี่ยค่ะสามสาวนะคะอีกหนึ่งคุณยายแล้วก็พี่เบิร์ตเป็นพึ่งพี่เบิร์ตเฮลโลมาตรวจน้ำต่อค่ะเรายังไม่จบค่ะเราต้องตรวจงานมาดูนี่ค่ะเขาปล่อยน้ำลงแล้วค่ะวันนี้อาจารย์ทอมก้อนเขาสามารถที่จะเดินทางกลับไปได้ด้วยความมั่นใจมาดูนี่เลยค่ะแทนแทนแทนเก็บกระสอบเก็บกระสอบแล้วเมื่อค่ะเห็นน้ำไหลไหมคะอันนี้น้ำเท่าไหร่เอาเก็บกระสอบนั่งนะดูน้ำดูน้ำไหลว่าแล้วทุกคนเก็บกระสอบออกจากก้อนหินเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งแต่ละก้อนหินโอ้โหสวยไหมสวยพี่ขาพี่เก็บกระสอบออกมาเลยค่ะเก็บค่ะและเราจะนั่งพิงหินค่ะเราตรวจงานค่ะวันนี้เราตรวจงานนะคะเป็นการตรวจงานที่บอกเลยว่าหินออสหินวันนี้ออสเอาหินมาเนี่ยนี่ดูเก็บถ่ายให้เห็นว่าใครมาทำงานก็จะมีงานอย่างนี้ค่ะน้ำสองระดับเนี่ยไม่เท่ากันวิจารณ์ลองปล่อยให้คุณแม่ดูนี่น้ำสองระดับไม่เท่ากันนะบ่อในบ่อนอกนะดูสิคะว้าวได้ยินเสียงน้ำเนี่ยนี่บุญล่ามมาเปิดตรงเนี้ยให้เห็นเสียงน้ำเนี่ยหรอเนี่ยถ้ายายนะไม่ได้ใส่ถุงเท้ายายจะเอาเท้าแช่น้ำเลยเนี่ยใครท้าใครพี่ติ่งคะขอยืมตีนหน่อยมาพี่ติ่งมายืนตรงนี้นะพี่ติ่งมาในตรงนี้พี่ติ่งมานั่งตรงนี้แล้วลองเอาเนี่ยมาดูซิว่ามันพอไหมมันแรงพอไหมพี่รู้สึกไหมพี่นั่งคนแก่แช่เท้าค่ะตรงนี้คือคนแก่แช่เท้าภาวนาโอ้มะได้เลยค่ะฮะพูดจริงนะไม่อยากเอาใจคือแรงกว่านี้นิดก็ได้แต่แค่นี้ก็ดีอ๋อโอเคเนี่ยให้เห็นได้อย่างประมาณ900ลิตรกี่ดิจ๊ะ650เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้แต่วันนี้คือเขายังปั๊มเขายังไม่ได้วันนี้เขาก็แก้ปัญหาเนี่ยวันนี้เขาไปเนี่ยไปสั่งท่ออีกแล้วที่จะดึงขึ้นไม่ใช่สั่งท่อแล้วเราใช้ท่อเก่าเราใช้ท่อเก่าเพราะฉะนั้นมันก็ระเบิดนะคะพอน้ำอันนี้สูงเต็มมันก็จะไหลไปนู่นแล้วค่ะก้อนหินที่ออสเขาส่งคนมาทำเนี่ยตารางเมตรละ300เนี่ยค่ะแต่ว่าค่าหินรถหนึ่งประมาณสัก 40,000 ก็ใช้ไป3รถเพราะว่าเดี๋ยวเราพอน้ำเต็มเราจะไหลไปพี่ติ๋งแล้วมันก็จะไปที่สถูปล่างก็เมื่อวานเนี่ยหมูปล่อยมันสนุกก็เพราะอย่างนี้แหละว่าไม่มีการเคลื่อนไงเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ทำให้เห็นว่าชีวิตมันมีเงินแล้วมันนิ่งๆอยู่มันไม่เหมือนมีมันต้องเคลื่อนออกไปทำให้เกิดงานเกิดสัมมาอาชีโวเกิดความสุขคุณแม่ว่าหลังโควิดเนี่ยบางคนที่มีเงินแล้วกลัวว่าตัวเองจะแบบเหมือนกับมันเอาไม่รอดแล้วก็นิ่งๆไว้คุณแม่ว่าไม่น่าใช่โควิดเนี่ยมันต้องมีการให้การรับการเคลื่อนและที่มันมีสำนึกพอมันมีสำนึกแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดการหมุนเวียนแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีเศรษฐกิจมันก็ดีจริงไหมลูกหนังจริงไหมหนังนั่งตรงนี้ได้เนี่ยหนังว่าไงอ่ะเมื่อกี้หนังหันมาแล้วหนังนั่งฟังยายอ่ะพี่เบิร์ตเมื่อกี้นี่เราคุยกันว่าเศรษฐกิจเนี่ย
มันจะดีไม่ใช่แค่เราเข้าไปซื้อของเราก็ทำงานแล้วเราก็ใช้งานของเราเนี่ยสร้างความเป็นมนุษย์แล้วเราก็เห็นว่ามนุษย์ที่มันพึ่งตัวเองได้มันจะเกิดความอะไรคะศรัทธาใช่ไหมจริงไหมลูกก็นี่ไงแม่เขาคิดตารางเมตรละ300คุณยายซื้อหินมาจากออสนี่ได้หินจากออสนะคุณแม่คิดว่าถึงเรามีเงินนะแต่เราไม่ใช่เงินของเราเพื่อหมุนเวียนในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านซึ่งเขากำลังต้องการงานทำแต่คุณแม่จะดุมากนะเรื่องโลจิสติกคือการเดินทางที่ไปถึงเป้าหมายถ้าใครทำแล้วไม่รู้เช้าชามเย็นชามคุณแม่บอกคุณไม่มีทางที่จะสร้างศรัทธาในตัวคุณได้เหมือนอย่างเงี้ยเราไม่กล้าทำเมื่อ10ปีที่แล้วเราจะไม่มีสถูปองค์นี้เลยเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะสูญเสียความมั่นใจเมื่อมันถูกพายุพัดผ่าแต่ตอนนี้เราไม่เสียความมั่นใจแล้วเรากล้าที่จะทำแล้วพี่ดูสิเนี่ยกล้าเอาน้ำขึ้นมาบนนี้ได้โดยที่ใช้ท่อเก่าด้วยนะเพียงแต่จัดสวนวางหินมองต่อไปอีกนิดนึงเราก็จะเห็นต้นหญ้าน้ำพุละนี่ไงเราเห็นอะไรเราก็เห็นหัวใจของคนที่มีศรัทธาอันนี้นะยังไม่จบตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาเดินนะนี่ให้นั่งดูโอ้โหคุณนายติ่งมาดามคะมาดามดูจะไม่ขยับเลยนะคะมาดามแสดงความคิดเห็นหน่อยสิเมื่อเช้านี่เราพูดถึงเรื่องคนที่เป็นนักธุรกิจมักจะตายเพราะอะไรอ่ะตายเพราะว่ามัวแต่มองเป้าหมายไม่มองหัวใจคนทำงานเห็นด้วยใช่ไหมแล้วคุณแม่เชื่อไหมบางคนนะมายายก็เอาแค่นี้มีทฤษฎีด้วยซ้ำค่ะว่าอย่าเปิดสูงทฤษฎีว่าพี่ดิ่งแช่ปะทฤษฎีว่าคุณไม่ต้องมีความสุขกับการทำงานหรอกเพราะความสุขของคุณจริงๆคือเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วคุณจะรู้สึก achieve คือได้รับความสำเร็จเนี่ยคุณจะรู้สึกปลาบปลื้มไว้พูดสอนกันอย่างนี้ติ่งนะขนาดเราสมัยใหม่ยังไงนะเราก็อ้าปากว่าไม่จริงอ่ะคนทำงานไม่มีความสุขเขามันจะได้ยังไงนี่คือเป็นทฤษฎีที่บางคน develop ขึ้นมาเลยนะคะไม่น่าใช่เพราะว่าการไปถึงเป้าหมายมันคืออนาคตแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนการจัดการเวลาพลังงานอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิในการมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดคุณหวังหรอว่าอนาคตคุณจะดีอันนี้จริงๆนะหนังยายก็มองแบบตรงไปตรงมานะลูกเสถียรทำงานทุกวันมองเป้าหมายก็จริงแต่เราจะบอกว่าขอให้ทำงานอย่างสนุกเป็นสุขแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อรับใช้คนอื่นการรับใช้ของเราจะยั่งยืนแม้คนที่เรารับใช้ไม่น่ารักเราก็ยังมีความสุขที่จะรับใช้เพราะเราถูกสอนว่าเราต้องมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดจริงไหมพี่ตีก็ไปบอกนักธุรกิจเขาสิของนี้ก็พูดยากเหรอพูดยากค่ะพูดยากถ้าเขามีความเชื่อเขามีความอะไรนะเราก็ที่ผ่านมาก็สาธุเราก็ไม่ไปกลึกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่านักธุรกิจน่ะใครก็ใหญ่คนนี้ก็รวยเขาก็มีความคิดความคิดอัตตาของเขาว่าฉันจะต้องเก่งอย่างนี้อ้าวไปละเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำอ้าวไม่คว่ำถึงที่อาชีพคะมาอยู่ที่นี่มีความสุขอยากทำอะไรก็ทำแล้วทำแล้วก็รู้สึกอิ่มอ่ะปิติอ่ะอย่างเนี้ยวันนี้คุณแม่ก็ถามอ้าววันนี้จะทำอะไรบอกขอไปผูกค่ะขอไปผูกไปผูกไปสร้างไปสร้างเขาเรียกว่าสร้างนะสร้างสถูปฮะเนี่ยฝนตกไม่หรอกพรมแหมยายจะบอกว่าแค่นี้กลัวอะไรคะนี่คือเรากำลังพูดถึงพระอริยธารามเมื่อเช้าก็พูดแล้วว่าเมื่อใดที่เราขึ้นสถูปมนไม่ต้องห่วงน้ำจะมาก็นี่ไงฝนพรมไหมสำหรับคุณแม่ไม่เรียกว่าฝนตกเรียกว่าฝนพรมเพราะวันนี้เราทำเรื่องเกี่ยวกับท่านสองเรื่องก็คือหนึ่งสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สองแมนดาราแมนดาราคำว่าตรัมซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปเปิดตอนแรกว่าจะไปตรวจงานตอนนี้นั่นเนี่ยฝนพรำเราจะเดินไหมล่ะเดินค่ะ เราเดินคนเดียวไม่รู้เรามีหมวกอะไม่เพราะเราก็อยากให้ทุกคนเห็นว่า
เราจริงจังขนาดไหนไปเลยค่ะเรามีความสุขมาทองก้อนมาดูลูกแค่นี้ดูจากพี่ติ๋งเอามือยกให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาคิดว่าพี่ติ๋งเอาตีนยกไม่ยกอันนี้สิยกเน่ทองก้อนดูพี่เบิร์ดบอกว่า950เบิร์ดมาที่หลังมาแซงฉันลูกชังฉันเนี่ยเขาบอกว่า600อ่ะแก้แล้วไงฮะเขาเมื่อวานเขาก็จะไปเปลี่ยนเขาผลไปแล้วนี่ไงพอไหมล่ะลูกพอไหมจ๊ะฮัลโหลถึงหรือยังน่ะถึงโคราชยังฝากความรักของยายไปกอดหมายบริการหมูปล่อยด้วยนะคะเรารักหมูปล่อยกันทุกคนจริงไหมคะป้าติงแล้วคำจบวันนี้มายังยังอ่ะพี่หนังพูดอะไรกับหลานหน่อยสิพี่หนังงงๆไปมาหนังยายลุกยังไงอะลูก1 2 3แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรอพี่หนังโอเคนี่โอ้มีความสุขตรวจงานโอ้โหพระที่สวยเธอจะว่าฉันบอกว่าองค์ธาราพรมเธอเข้าใจไหมบุญล่ามบุญล่ามเห็นไหมแสงมาสักขนาดนั้นฝนตกลงมาถูกเราแค่3เมตรเนี่ยค่ะดูมาค่ะเดี๋ยวเราจะเดินนะคะขอตรวจงานตรงนี้หน่อยเก็บกระสอบทั้งหมดค่ะที่รักที่รักค่ะเก็บกระสอบค่ะฝากบอกมาแล้วนะคะมันจะแรงกว่านี้อีกค่ะรอปั๊มก่อนนะคะโอเคอ่ะมุ้ยเหรอใช่ค่ะโอเคเมื่อไหร่มาลูกปั๊มอ่ะโอ้โหนี่ไงพี่ติ๋งมันจะไหลแล้วทองก้อนมันจะไหลแล้วลูกนี่มาดูนี่บุญล่ำนี่ไงพอมันไปนี่มันจะไหลลงแล้วน้ำอันนี้สูงกว่าอันนู้นนะได้จะยายจะเดินยังไงวะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนลูกน้ำพุยายขุดเสร็จยังอ่ะน้ำพุยายอ่ะน้ำพุยายไปถึงสุดตรงนั้นยังคะจวนจวนนี่ค่ะฝนลงแล้วค่ะฝนอันนี้แหละค่ะฝนลงค่ะนะเห็นไหมนั่นนะเบิร์ดดีนะยังมาทันเก็บกระสอบนะยังมีงานทำนะไม่งั้นตกงานแน่เลยงานเก็บกระสอบอะน่าเกลียดจริงเลยไม่อยากให้เขาใส่น้ำว่าอยากดูคืนนี้ว่าน้ำมันจะล้นไหมอะเนี่ยดูสิดูคนงานเนี่ยสิเนี่ยคนงานอย่างเงี้ยปรับเลยนะเนี่ยปรับเลยเนี่ยเพราะว่าทันทีที่เอาปูนมาอยู่กับหินซึ่งมันเนี่ยอันเนี้ยไม่พี่ระวังฝุ่นแต่ว่าถ้าเนี่ยถ้าเอาฝุ่นเนี่ยมาอยู่กับหินเนี่ยนะหินเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกนี่ค่ะมาดูนี่ค่ะน้ำตกพี่ติ่งอย่าเพิ่งไปเลยแมนดาร่าดูนี่ก่อนสินี่ไงนี่น้ำตกนี่ออกหนูจ๋าช่วยหาถุงปุ๋ยให้เขาถ้าเขาทำอย่างเงี้ยปุ๋ยมันไปอยู่ที่ธงมนเราอันเนี้ยคุณแม่รู้สึกไม่น่ารักนี่ใครทีมไหนฮะผมครอบไว้ก่อนนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นฝุ่นมันจะครอบไว้มันก็จะละลายนะพี่เบิร์ดหาจัดการค่ะอันนี้ดูนี่น้ำตกแล้วลูกหมูปล่อยถ้าหนูอยู่นะหนูก็จะเนี่ยมาผายลมแถวๆนี้แหละใหญ่มากนี่เธอดูไม่ฉันส่งงานลูกชังฉันก่อนเขาจะได้อารมณ์ดีมีสกุลอ่ะหยิบอันนั้นไปสกุลอาริยะเนี่ยเขาไม่ทำงานไปบ่นไปลูกเอาไม้กระบอกออกค่ะพี่ติงคะเนี่ยค่ะเนี่ยแหละคนงานที่เราเอามาทำงานแต่เขาต้องมีวัฒนธรรมองค์กรพี่เบิร์ดห่อแล้วเอาไปเลยแล้วบอกเขาจะได้เงินที่ขึ้นถ้าเขาหยุดทำอย่างนี้เห็นน้ำตกไหมคะเห็นไหมคะเห็นน้ำตกไหมคะเนี่ยน้ำไหลเปิดพอมันเปิดก็จะสนุกแล้วมันก็ไหลไปทางนู้นอ่ะไหลตามไปโอ้โหแม่เราเขามีเชือกนะคะจ้ะนี่ไงคุณแม่มองว่านี่ไงพี่ติ๋งนี่ไงน้ำไหลแล้วมันไหลมาเนี่ยนะคะน้ำมันล้นเห็นไหมคะที่เขาบอกว่ามันจะล้นออกมานี่ไงลูกดูไอ้พวกคนงานไอ้พวกนี้แบบซับจากขนมมันนี่เลยหนูจ๋าหนูมาดูน้ำไหลนี่ลูกนี่ไงน้ำมันล้นละนั่นแหละไหลลงมาหนูเห็นไหมว่ามันมาตามอะไรตามหิน
เราก็จะเดินตามหินเนี่ยลูกเนี่ยเราจะเห็นบนหินเนี่ยก็คืออันนี้ก็คืออะไรครับเนี่ยน้ำมนต์พระอริยธาราแล้วเนี่ยน้ำลงมาแล้วแล้วมันก็จะไหลลงไปอย่างเงี้ยที่บ่าไปอยู่นู่นละค่ะน้ำที่ล้นไปอยู่ตรงต้นนู่นละเก็บผ่านทองก้อนเปลี่ยนจากลูกชังเป็นลูกรักได้แล้วค่ะ อย่างเดียวต้องรักษาอารมณ์ต้องไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็ต้องนี่มานี่ลูกเดินต่อมาหนุนเราเก็บเลยลูกเก็บทุกอย่างที่เขาวางว่านี่ไงน้ำมันไปถึงนู่นแล้วลูกแล้วเนี่ยนะถ้าเขาไม่เอากระสอบออกนะมันจะเป็นอะไรลูกรู้ไหมมันก็จะเป็นน้ำแดงว่าแล้วเลยค่ะพวกเราไม่ชีสาวๆเดี๋ยวเรามาเก็บน้ำที่แดงนั้นออกก่อนไม่งั้นเราจะต้องล้างอีกลูกเอากระสอบออกถ้าวันนี้ฝนตกคืนนี้ตรงนี้จะพึบเลยค่ะขอบอกว่าเราไปดูต้นหญ้าน้ำพุลูกสิสวยงามไหมคะตรงนี้ก็จะเสร็จเห็นใบโพขยายใหญ่ไหมคะเห็นใบบาวบาบพึบเลยไหมคะไล่มาทางนี้ค่ะมองจากมุมบนนี้เลยค่ะเปิดน้ำไปเรื่อยๆก่อนนะคุณแม่อยากเทสน้ำถ้าเป็นไปได้พี่เบิร์ดเก็บกระสอบทีพี่เบิร์ดลงไปเลยค่ะลงไปเลยน้องแคร์ไปช่วยป่ะใครแฟนใครลงไปช่วยป่ะพี่ติ๋มไม่ต้องพี่ติ๋มอยู่กับคุณแม่พอไม่พอเดี๋ยวเราของเราจะนั้นต้องเราต้องฝึกให้ทำงานต้องรู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรนู่นตะวันหรือเปล่านู่นน่ะไกลๆโอ้ยตะวันเอ้ยนี่แหละแสงสวยมะอย่างนี้เขาเรียกว่าบลูเวลาที่จะถ่ายรูปนะต้องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยายไม่ใส่แล้วเพราะยายรู้สึกว่าไม่ตกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอย่างนี้เขาเรียกว่าพรมทีนี้เราหลอกให้พี่เบิร์ดลงไปเก็บกระสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเมนดาราไม่เราต้องให้เขามีผลงานและผลงานของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูเรื่องการจริงๆค่ะคนเราเนี่ยนะแล้วจะเอากระสอบขึ้นมาทำไมล่ะพี่เบิร์ดนี่ไงโลจิสติกต้องดุอีกแล้วเนี่ยนี่กระสอบไม่ต้องเอาขึ้นมาเพราะข้างบนไม่ใช่กระสอบแล้วลูกกระสอบกองตรงนั้นเลยลูกเนี่ยกองที่ว่างๆตรงนั้นจะปลูกต้นบาวบาบจ้ะเอากระสอบที่คุมก้อนหินนะกองไว้ตรงนั้นนะจ๊ะไม่ต้องเอาขึ้นเห็นไหมฉลาดชอบทำของหนักให้บอกว่าของหนักเนี่ยให้ทำใจให้หนักแน่นทำใจให้หนักแน่นแล้วตอนนี้กล้องอยู่ไหนใช่ผิดกล้องค่ะต้องทำใจให้หนักแน่นและทุกครั้งที่ใจเราหนักแน่นเนี่ยเราจะสามารถควบคุมบริหารจัดการความอ่อนแอที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะปัญหามันคืออะไรมันคือความหนักแน่นเราจะมองปัญหาอย่างไม่ทุกข์มองปัญหาอย่างไม่รู้สึกโกรธใครเลยเพราะว่าเขาก็รู้อยู่เท่านั้นสมมุติว่าเนี่ยทองก้อนรู้มากรู้ไปหมดรู้ไปทุกเรื่องคุณแม่รู้เท่านี้คุณแม่บอกงั้นเขารู้เขาไปทำแต่ซัพพอร์ตไงซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องใจเนี่ยอันนี้เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีนั้นเนี่ยดูสิฝนตกพำน้ำตกพี่ติ่งใจสำคัญไหมมันนักธุรกิจไม่ซัพพอร์ตใจไม่ได้หนังไม่ต้องฟังยายหนังลองดูซิว่าหนังมาอยู่ที่นี่ 2-3 วันหนังเข้าใจหัวใจของตัวเองใช่ไหมหนังก็กำลังซัพพอร์ตใจของตัวเองใช่ไหมและจากนี้ไปหนังจะเลือกทำอะไรมันก็เบาๆไงใช่ไหมลูกใช่แต่วันนี้ได้รู้สึกได้เรียนรู้เยอะมากเรียนรู้บ้างมาอ่ะยายใส่หมวกพูดที่พี่พูดตะกี้นี้เรื่องความสุขกับความสำเร็จนะคะก็แล้วก็บอกกับที่คุณยายพูดตอนกลางวันที่คุณยายพูดว่าถ้าคุณยายเกิดไม่อยู่แล้วจะทำยังไงให้คนเขายังเชื่อคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งหนูก็ถึงเรื่องพ่อด้วยเพราะแบบเรื่องที่พ่อเคยพูดไว้ว่าแบบว่าคือเหมือนเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าแบบมันเหมือนที่หนึ่งบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่แบบความสำเร็จเขาไม่เคยคิดถึงแบบเงินที่จะได้จากการทำละครทำหนังเขาจะพูดเสมอว่าแบบการทำงานของเขาอะ
เราต้องให้เกียรติคนดูอย่าดูถูกคนดูเพราะว่าคนดูอ่ะเขามาเสพงานเราเขาไม่ได้แบบมาเล่นๆคือบางทีคนเราจะคิดว่าเออเราแค่ทำหนังเรื่องนึงให้ได้เงินนั่นคือแบบความสำเร็จแต่สำหรับคุณพ่อคือความสำเร็จเขาคือการที่เขาไม่ดูถูกคนดูแล้วก็ให้ความรู้ให้ความสุขกับคนดูที่มาเสพงานเขาอะค่ะซึ่งหนูก็เลยคิดว่าเออหนูอยากทำได้แบบนั้นเพราะว่าพอตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วหนูจะทำยังไงให้คนเขายังติดตามงานคุณพ่อโดยที่ยังไม่มีคุณพ่อแต่ว่ามีหนูเป็นตัวแทนที่จะทำให้สิ่งที่คุณพ่อทำเติบโตไปได้คุณพ่อไม่ได้ตายเลยพ่อคุณพ่อกำลังโตอยู่ในหัวใจของหนูที่โตเนี่ยแหละที่พ่อไม่ได้ไปไหนคือการมีสำนึกที่เราจะทำให้หนึ่งคนที่ตายไปคือพ่อแล้วโตที่หัวใจลูกนี่เขาเป็นของเขาเองนะยายไม่ได้อะไรเลยเราก็แค่ทำทุกอย่างให้มีปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดเนี่ยคุณแม่ว่าพี่ตั้วจึงเป็นคนที่เป็นที่รักคนที่เป็นที่รักคือคุณต้องเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นถ้านักธุรกิจให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนอื่นเขาก็จะซักเซสถูกไหมพี่ติงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเวลาเขาจะทำอะไรนะแม่ก็ตั้งโรงทานนะเขาจะบอกว่าทุกคนที่มีศีลมีธรรมมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในโรงทานนั้นเขาไม่ได้พูดเรื่องอิ่มเขาไม่ได้ลุกไปยืนรับของแต่เขาบอกว่าเราอยู่ในภัยพิบัติอะไรก็ตามเรามีศีลมีธรรมที่จะอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ยังไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยดูสินันทวันเอาอะไรใส่หัวหน่อยมะเห็นไหมคะเนี่ยดูเรามีความสุขนะเนี่ยลมที่เนี่ยค่ะอันนี้ลมนิ่งแล้วค่ะอันนี้เรียกว่าพรมอย่างนี้เรียกว่าเงาของฝนค่ะนี่ลักษณะคือลมนิ่งแล้วก็มีน้ำพรมสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่กลัวเพราะเราอยากให้น้ำเนี่ยเป็นอย่างนี้ในเวลากลางคืนเนี่ยพรมไปเลยพรมไปแล้วเสร็จแล้วมันก็จะสดชื่นในวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้เราเดินไปที่แมนดาร่าไม่ได้พรุ่งนี้เช้าพี่ติ่งเราได้ไปแต่เราก็ได้รู้แล้วล่ะว่าเรามีกินดินมามะเนี่ยกินดินมาเลยกินดินพี่เบิร์ดคะฝนตกแล้วเอาเท่าที่พี่เบิร์ดทำนะคะไม่ต้องถึงกับเป็นหวัดนะคะเนี่ยวางลงไปอย่างที่น้องแคร์ทำเนี่ยก็จบแล้วแล้วเราก็เอาไปไว้ข้างนอกพอฝนตกมันก็จะไม่มีน้ำจากอันเนี้ยลงไปแดงข้างล่างโอ้คุณแม่ไม่อยากจะปิดรายการแบบฝนอย่างนี้เลยแต่ก็คงจะต้องปิดรายการเพราะไม่งั้นนันทวันกับเครื่องมือมีคนดูเราอยู่เท่าไหร่อะมา203มาค่ะมาทางนี้ค่ะไปจบตรงนู้นเลยลูกเว้ยระวังลูกแม่หล่นท่อป้าติ่งนี่อันเนี้ยรู้แล้วว่าเขาวัดระดับละเขาเริ่มมองดูแล้วลูกไปฝนตกปล่อยแล้วเราจะยังทำอยู่ไหมล่ะคะสตูปะเนี่ยลูกทิพทำไหมจะทำไหมจ๊ะฝนตกเนี่ยเหรออาทิตย์มาตรงนี้หน่อยอ้าวพี่ติงกลุ่มนี้เขายังทำอยู่อ่ะใช่เขาบอกว่าถ้าฝนตกก็ใส่แค่ฝนเท่านั้นน่ะฮะเห็นไหมเห็นหรือยังว่าคนบ้านนี้เป็นยังไงอาทิตย์มาจริงเหรอลูกฝนตกก็จะยังทำเหรอจ๊ะแต่มันตกจริงแล้วนะลูกก็จะยังทำงั้นไม่เสร็จเหรอใช่จ้ะค่ะถ้าเสร็จก็เป็นพรุ่งนี้ที่ยังอีกวันนึงเพราะอันนี้ยังไม่ถึงที่นี่คือทิพย์นะคะเนี่ยค่ะเป็นคนที่ภริยาธาราใช่เลือกความซื่อสัตย์ของเขาอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแต่ยายก็อยากให้ฝนตกอ่ะเธอจะทำถึงกี่โมงยังไม่ดูว่าจะเสร็จตอนไหนเที่ยงคืนเลยเหรอเอาสิเห็นอย่างเนี้ยเขาต้องมีความสุขเอาสิจริงเหรอฝั่งนั้นไม่ไหวคุณแม่ฮะฝั่งนั้นบอกว่าคนงานเขา2คืนแล้วต่อรองกันอยู่ถ้าอย่างนั้นฝนตกพักก่อนแล้วพรุ่งนี้แดดออกอย่ามะหรือว่าอย่างนี้จะยังทำยังอยากจะทำอยู่เจ้าค่ะคำตอบสุดท้ายค่ะยังอยากจะทำสาธุเรานะฮะคุณนายทั้งหลายทำเหรอทำมาแม่ก็บอกถามเขาแล้วว่า
ถ้าเขาฝนตกก็แค่ใส่เสื้อฝนจริงค่ะก็นี่ไงหมวกกันฝนอ่ะทำไหมน้องเรามีที่แยกขยะไหมเขาต้องนอนข้างนอกยังมีต้องแยกขยะมาแล้วมาคุณแม่น้องแคร์นอนข้างนอกค่ะขับไปชั่วโมงนึงอ่ะโอเคน้องแคร์ขับไปอีกหนึ่งชั่วโมงนอนข้างนอกอนุญาตให้ตัดสินใจเองนะคะส่วนหนังกับคุณยายทำไหมล่ะหนูจะไปปลูกมันไปปลูกเขามีต้นน้ำพุทุกคนมีงานโอเคบอกออสบอกว่าหินยังไม่สวยอย่าเพิ่งเอาเข้ามาเดี๋ยวเราลองจัดการด้วยหินที่เรามีอยู่สมชายเดี๋ยวจะทำต่อแล้วก็แผนสำรองคือพรุ่งนี้คืนนี้ให้ปูพักแล้วก็พรุ่งนี้จะให้ปูหินกลับ2ทีมประกบน่าจะจบในวันพรุ่งนี้สาธุเห็นไหมโลจิสติกต้องแม่นพวกเราจะทำผ้าต่อครับโอเคถ้างั้นเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องกระสอบเราเอาสถูปป่าให้เสร็จเอาน้ำจากตรงนี้ให้เสร็จพุทธสาริกาจะช่วยได้ก็คือเคลียร์กระสอบเคลียร์ปูนที่มันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปเลยค่ะไปหน้าใหญ่ไปเลยได้ไล่หน้าใหญ่ก็เนี่ยพวกงานหนักๆงานอ่ะพี่เบิร์ตตกงานแล้วค่ะพี่เบิร์ตตกงานตอบแล้วตกลงไม่ต้องผมเอากลับที่เดิมสาธุฮะสาธุพี่เบิร์ตเนี่ยตลกโคตรเลยอ่ะมานี่ดีกว่ามานี่ดีกว่าเราไปถึงแมนดาร่าได้ไปดีกว่าไปไม่ไปก็นี่ไงเห็นไหมความจริงไหมสมชายอะไรที่ขึ้นเกี่ยวปกติเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่ององค์ตารานี่คือเป็นเรื่องปกติปิดยังไม่ปิดขอดูอ่ะลูกเด็กๆไปๆมานี่กำลังจะสอนพี่ว่าเวลาพี่เห็นความเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระอริยธาราพี่ต้องเห็นตอนอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เข้าเป้าแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อความเย็นนี่ดูสิบอนไซสวยมั้ยนึกถึงคุณเสถียรเลยอ่ะปราบคุณแม่ด้วยการเนี่ยค่ะเอาต้นไม้มาคุณต้องใจเย็นเขาเถียงกันอยู่ไงสมเท้าทีนี้สองคืนแล้วพี่ทิพย์บอกว่าเอาหน้ายังสู้ยังสู้ไปกินข้าวกลับมาสู้ต่อนะคุณแม่จะบอกอะไรให้นะคนเราทำงานยากมันอยู่ที่ใจถ้าใจสู้เนี่ยของที่ยากก็ง่ายเป็นปาฏิหาริย์แล้วเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าวันอสาฬหบูชาเนี่ยคนก็รักเรามากมายเหลือเกินรักในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำให้พระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยออกไปเหมือนกับศักดิ์สิทธิ์น่ะเราว่าในยุคเนี้ยธรรมะมันต้องออกไปช่วยโลกอ่ะมันต้องไปช่วยโลกอ่ะแล้วธรรมะมันช่วยใจสุขถ้าธรรมะมันทำให้พี่ติ่งล่าเริงได้ขนาดนี้ทำให้หนังกลับมาได้เร็วแล้วยังสานต่อสิ่งที่พ่อเขาพูดไว้ได้ปัญญานะยายว่าหนูก็ไม่ตกต่ำหนังไม่ตกต่ำลูกยายก็รู้อยู่เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าการฉุดช่วยหัวใจของหนูเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์การทำหน้าที่ของหนูมันก็ศักดิ์สิทธิ์นี่ดูสิเดินมาเนี่ยฝนมันมาเพื่อให้เรารู้ว่าเขาไม่ทอดทิ้งเราเอาละเราจะเห็นมันดาร่าที่อะไรที่เกี่ยวกับท่านนี่คือตรำละหัวใจแล้วดูวันนั้นนะพระอาทิตย์จะทรงกฎพระจันทร์จะทรงกฎอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะธาราแปลว่าแสงของดาวเหนือด้วยแสงของดาวดูนกบินกลับบ้านแปลว่าดาวธาราแปลว่าน้ำแต่มีสัญลักษณ์ความเย็นของท่านเนี่ยเหมือนแสงสว่างของดาวเหนือที่จะพาเราเข้าถึงแหมฮัลโหลนี่ค่ะตอนแรกว่าจะไม่มาเพราะฝนตกแต่นี่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ฝนตกเนาะน้ำมนต์นะเราควรจะมาก่อนมาแม่ชีโอท่านประธานพรยังไงมาสิไมโครโฟนอยู่ที่คุณยายมาเนี่ยแหละค่ะเราต้องไปเยี่ยมอันนี้เป็นตรำคือออมตะเรตุตะเรตุเรโซหะเวลาพูดรำออมตะเรตุตะเรตุเรโซหอมตะเรตุเรตุเรโซหะเหมือนตำมะตรำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเวลาน้อยมันเกิดฉุกตรำเนี่ยคือท่านวันหนึ่ง108จบเวลายิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากท่านจะไม่ทิ้งเราหินที่เป็นสีดำเนี่ยคือหินที่เจาะบาดาลลงไปที่นี่คุณแม่บอกโอ้นี่มันคือแผ่นดินที่นี่เมื่อท่านจะต้องกลับมาช่วยคนของท่านที่นี่ลองใช้สิ่งที่ท่าน
จะช่วยเอาขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่ก็คือหินบาดาลที่ทอมก้อนเขาบอกว่ามันชั้นอะไรชั้นอะไรชั้นเชลชั้นอะไรอันนี้ยังไม่ถึงชั้นเชลนะชั้นเชลก็คือชั้นที่เราได้น้ำมาจ้ะตรงไหนฮะปะมามาอันนี้คือสีที่เราย้อมเองอ่ะหนูลองเล่าสิหนูลองเล่าก่อนอันนี้คือรัศมีใช่ไหมฉับพันพลังสีเนี่ยฉับพันพลังสีนะแล้วก็อันนี้คือกลีบดอกบัวกลีบดอกบัว5กลีบนี่หมายถึงพละ5แล้วก็ตรำนั้นเราก็จะใช้สีเป็น3มิติที่จะเป็นบัวสีน้ำเงินนะคะนี่ๆให้ดูนะนี่เขาไล่3มิตินี่ๆเอาไปไหนละกล้องไปทางนู้นไปเราจำไว้ว่าเราจะเดินเวียนขวาเสมอลูกเวียนขวาเนี่ยเขาเรียกทักษิณาวัตรนะอย่าเวียนซ้ายเนี่ยเวียนขวาไปอันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นวันแรกของการทำงานค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีผู้คนที่เป็นทั้งนักบวชและไม่นักบวชเข้ามาร่วมทำได้คราวนี้เราจะไม่ได้ไปเอาใครที่ข้างนอกแล้วอันนี้คือสังฆะของเราทำเองนะคะนี่คือการเติบโตวันก่อนเนี่ยคุณแม่ยังเชิญสามเณรีที่เนปาลแล้วเดี๋ยวเราจะส่งภาพเนี่ย before การทำอย่างเงี้ยส่งไปให้ท่านดูว่าเราเนี่ยเป็นศิษย์มีครูนะแต่เราอาจจะไปได้ไกลกว่าตรงที่ว่าเรามีแมนดาร่าของเราอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่ฝนกำลังพรมแล้วแมนดาร่าก็เริ่มต้นสถูปะเริ่มต้นเรายืนเหมือนเราไม่เปียกฝนเลยนะที่จริงตอนเนี้ยฝนตกแต่ดูเหมือนตกแบบไม่เปียกเราจะเริ่มคุณยายจะเริ่มโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะสักหนึ่งรอบแล้วกลับมาที่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสขอให้หนังถือด้วยหนึ่งอันหนังไม่ต้องกางร่มยายหนังมาเลยอ่ะลูกถืออ่ะถือตามยายรอดยายรอดมาเราเริ่มหันหน้ามาทางนี้นะคะโอ้จ๋ามาเดินกันก่อนเราจะได้ทำนี่ลูกหันตามคุณยายอย่างนี้ลูกนี่หนึ่งสองอ่ะมาอ่ะยืนตรงนี้สองสามค่ะหันไปที่ทางนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากการนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะสิ่งที่เราทำนี้เป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ได้รับรู้ถึงการทำงานที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสถือเป็นพุทธประสงค์ที่สุดในการทำงานเป็นศิลปะชั้นยอดและเราจะนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เหนือเสียงเกล้าเราเป็นผู้ที่เข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราไม่ใช่แค่เพียงนั่งใกล้เท่านั้นเราขอขมาพระรัตนตรัยที่เราอาจจะเคยก้าวล่วงและจับจ้วงจะด้วยมีเจตนาหรือไม่ขอให้ใจของเราผ่องแผ้วในการที่จะทำงานนี้และเราขอนอบน้อมต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือทำให้เราได้ตัดสินใจในการที่จะเข้ามารับใช้พระธรรมด้วยการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยการปลูกป่าปลูกชีวิตและปลูกหัวใจของผู้คนที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพื่อให้เราเห็นว่าการเกิดครั้งนี้ศักดิ์สิทธิ์นักการเกิดครั้งนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาที่ยุ่งยากลำบากแต่ปัญหาเป็นความสักเซสเป็นความสำเร็จของผู้ที่มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาขอให้เราได้นอบน้อมต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้และตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นฝนจบลงเมื่ออธิษฐานเสร็จหันธรรมยังพุทธะภควโตปุพาภาคณมการัง
กโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทังขมะทะเมพันเตคุณแม่จะวางหินก้อนแรกกับคำว่าตรัมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธมารดาคือแม่ของทุกสรรพสิ่งและเพื่อให้เรามีสติอารักขาจิตของเราเราจึงเชื่อว่าการที่เราใช้คุณธรรมของพระองค์ขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จจะเป็นการนำสติกลับมาสู่หัวใจของผู้คนเป็นสติที่ทำให้พวกเราได้เห็นถึงสัมมาอาชีโวก็คือการเลี้ยงชีวิตที่ชอบละการเลี้ยงชีวิตแค่เพียงความอยากหรือความทยานอยากเพื่อจะเข้าถึงเป้าหมายแต่มีสติอรักขาจิตทุกก้าวของเรามีอิสรภาพอย่างแท้จริงจากทุกนั่นคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณแม่ขอเป็นตัวแทนของพวกเราและพวกเราจะโอมตาเลกัน21ครั้งให้ตั้งใจโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮา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 โอตาเรตูตาเรตูเรโซฮาคุณแม่วางรูปหัวใจไว้ตรงนี้เพื่อให้พวกเราทุกคนรู้ว่าเราวางใจไว้พระแม่ธรณีในเมนดารานี้จะเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะลูกฝนหยุดแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความคิดผิดของเราเห็นไหมคะทุกคนก็เห็นประจักษ์แจ้งกันเองไม่ต้องอธิบายอะไรมากที่จริงหยุดตั้งแต่เราอธิษฐานจิตจบเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นได้เวลาที่เราทำงานจริงๆเมื่อกี้ถ้าเราปิดรายการก่อนเพราะเรากลัวฝนเราจะไม่ได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจแต่เพราะเราไม่กลัวแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มองไปเลยค่ะ
ในท่ามกลางความมืดมนพระองค์จะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะไม่กลัวให้อภัยต่อทุกความผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำอะไรได้จะสักเซสนะคะถ้าให้อภัยไม่เป็นต้องให้อภัยในทุกความผิดพลาดให้อภัยไม่แต่ตัวเองเวลาที่หลงผิดเวลาที่โกรธเวลาที่เราตีความและปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาคุณต้องให้อภัยตัวเองแล้วเวลาที่คนอื่นเป็นอย่างนั้นคุณถึงจะสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นความทุกข์อย่างนั้นด้วยกรุณาของเรานี่คือพระองค์นะคะและยากอย่างไรไม่น่ารักน่าเกลียดก็ไม่เกลียดค่ะยากยังไงก็รักยากยังไงก็ทำพยศยังไงก็รูปหัวได้เพราะมันรูปหัวใจของตัวเองได้เห็นหรือยังคะเวลาที่เราเอาคุณธรรมใดเข้าไปไว้ในใจของเราแล้วเราไม่หยุดที่จะทำในสิ่งที่มันทำได้ยากมันอาจจะเหนือความคาดหมายแต่มันเข้าเป้าอยู่ในทุกการเสียสละของเราคุณแม่ก็พูดได้เท่านี้แหละค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของปาฏิหาริย์ที่ทุกคนก็เห็นเองนะคะเห็นเองใช่ไหมใช่เห็นว่าอะไรไม่กี่ฝนยังตกทันทีที่พูดเสร็จนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้พี่ติงค่ะเห็นทุกวันเห็นจนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่ไงก็แค่ทิปเขาบอกว่าเขาจะทำเห็นไหมล่ะก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาจะทำอ่ะแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้ก็ทำแล้วเดี๋ยวเช้าเนี่ยคุณยายก็มาดูก็มีไฟอยู่เนี่ยมีทุกอย่างแค่เห็นอะไรลูกก็เห็นความกล้าจากตัวทีมงานค่ะประกอบกับที่คุณแม่ช่วยนำทางว่าท่านก็เป็นแสงเป็นปัญญาเป็นพลังใจให้ก็บวกกันแล้วก็สำเร็จค่ะก็เราไม่ถอยเลยเมื่อกี้ถ้าใครถอยก็เสร็จเดี๋ยวพี่เบิร์ดไปเก็บกระสอบต่อนะคะเห็นอะไรคะเห็นอะไรคะเบิร์ดเห็นความฝนหยดในสุดท้ายที่คุณแม่คุณแม่ที่ทานเสร็จที่ทานเสร็จหยุดเลยครับทันทีค่ะทันทีค่ะชัดเจนก็ขอให้จริงอะค่ะขอให้มีศรัทธามีความซินเซียมีความซื่อสัตย์ที่จะไม่หลอกตัวเองแม่ก็ไม่ได้หลอกตัวเองนะแล้วก็ถ้าไม่หลอกตัวเองก็ไม่หลอกคนอื่นแล้วใครทำใครก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ดไปเก็บกระสอบต่อนะไปทางนี้ค่ะต่อไม่ได้พี่เบิร์ดต้องทำให้เสร็จอ่ะแมนเดล่าวันนี้จะทำต่อไหมลูกทำให้เสร็จเจ้าค่ะตั้งใจว่ามันทำไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะได้ภาวนานี่ไงคะอีกคนละค่ะเขาจะเสร็จของเขาในวันนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะมาเปิดรายการที่ตรงนี้นี่เรามาทางนี้ค่ะเราก็ปุ่มมาสิลูกปุ่มเข้ามาค่ะมีคนดูอยู่ปุ่มเข้ามาค่ะก็ไปอันว่าเราได้เชิญชวนทุกคนแล้วใครจะดูย้อนหลังหรือใครจะดูพรุ่งนี้ใครเห็นตอนไหนถ้าใครอยากเข้ามาเป็นหนึ่งในการทำงานที่มีปฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้อย่างนี้นะคะใน40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นคุณแม่ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณลูกหลานทุกคนขอบคุณคนที่คุณแม่รู้ว่าแม่คนนั้นที่เข้ามาหาคุณแม่เพราะทุกข์แต่เพราะว่าคุณแม่ขอบคุณคนทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้เราจึงรู้ว่าพระธรรมจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเรารับใช้คนที่กล้าเดินเข้ามาหาเราเขาอาจจะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่เป็นไรแต่การที่เรามีปัญญาไว้เพื่อจะให้แสงสว่างกับความไม่รู้มันหายไปเนี่ยมันมีบุญคุณกับเราทั้งสิ้นขอบคุณความมืดที่ทำให้เรายังเห็นความสำคัญของแสงสว่างนะคะแล้วเราพบกันในวันพรุ่งนี้กับเวทีที่เราเห็นว่าศิลปะกำลังเกิดขึ้นทั้งที่กำลังจะโรยบนปฐพีและที่จะดึงขึ้นไปบนท้องฟ้าก็คือพระสถูปมนตราพระอริยธราพรุ่งนี้คุณแม่จะทำให้เห็นว่าที่นี่เขาทำงานกันมีความสุขในทุกๆทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นี่คืออุดมการณ์ของเสถียรธรรมสถานทั้ง1และ2สิ่งที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสบอกคุณแม่ว่าคุณสรรสนีไปทำงานให้สนุกจากวันนั้นถึงวันนี้คุณแม่ก็มี spiritual entertainment สนุกด้วยสติปัญญาของเราแก้ปัญหาอย่างร่าเริง
รู้ตื่นและเบิกบานสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะปฏิหาริย์มีทุกวันละลูกที่เนี่ยก็เห็นเองเดี๋ยวไปเสียบจะไม่ลืมคนลุกละสิเห็นมั้ยคนรุ่นใหม่เห็นมั้ยคือขณะต่อขณะเลยคือแม่โอ